เขาเล่ากันว่าตอนเที่ยงคืนของวันฮาโลวีนเราต้องรีบนอนนะครับเพราะอะไรอ่ะผีหลอกเหรอสวัสดีครับพบกับพวกเราพี่น้องเพี้ยนแต่น้อยเกินวันนี้พวกเราจะอยู่ในธีมน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะคะทุกคนว่าเอ็งก็รู้ไหมวันที่31ตุลาคมอ่ะเป็นวันอะไรเป็นวันอาทิตย์ไงโอ้ยไม่ใช่ไม่ถึงเป็นเทศกาลอะไรอ๋อฮาโลวีนอืมใช่ฮาโลวีนแล้วพูดถึงฮาโลวีนแล้วเอ็งก็นึกถึงอะไรบ้างผีฟักทองแล้วก็ลูกอมอืมใช่เขาเล่ากันว่าตอนเที่ยงคืนของวันฮาโลวีนอ่ะเราต้องรีบนอนนะครับทำไมอ่ะผีหลอกเหรอไม่ใช่ง่วงเทศกาลฮาโลวีนน่ะเป็นเทศกาลของชาวตะวันตกที่ประเทศไทยอ่ะรับมาพอช่วงจริงๆแล้วอ่ะเทศกาลฮาโลวีนเป็นเทศกาลของชาวตะวันตกเขาที่คนไทยรับมาจะเห็นว่าตอนที่พวกเราไปเที่ยวห้างต่างๆช่วงเดือนตุลาคมเขาจะตกแต่งให้เป็นธีมฮาโลวีนดังนั้นพี่จะพาแองเกิลมาตกแต่งบ้านเราเข้าธีมฮาโลวีนกันโอเคโอเคเอาก่อนอื่นพี่จะเสกอุปกรณ์มาย้าหูยทำได้ไงอ่ะเขาเรียกว่าพลังวิเศษเราต้องใช้กระดาษสีในที่นี้พี่จะใช้เป็นสีเหลืองแล้วก็สีดำนะคะแล้วก็จะมีสก๊อตเทปกันไกลแล้วก็ดินสอเพื่อเอาไปวาดตกแต่งด้านข้างหลังของเรานะครับและตอนนี้เราจะทำอะไรกันมาเห็นไหมว่าหน้าข้างหลังเราอ่ะยังเป็นสีขาวโล่งๆอยู่เลยงั้นวันนี้ก็เราจะมาตัดกระดาษตกแต่งข้างหลังเรากันโอเคโอเคไปเลยโอเคเป็นคนใบ้นะเดี๋ยวเอ็งเกิดเป็นคนตอบโอเคมา
ที่แปะยันไว้บนหัวตรงนี้แล้วก็ทุ่งก้อยเหรอใช่ทุ่งเราลองผีที่มีฝาเป็นปีกผีกระหังถูกผีที่ดูดเลือดผีบอกไม่ใช่อีกอันนึงอ่ะดูดเลือดใส่ผ้าคลุมเนี้ยใส่ผ้าคลุมเนี้ยเดินพายได้ถูกผีที่แพร่เชื้อได้ตัวสีเขียวๆซอมบี้อ่ะถูกผีที่ตัวสูงผีเป็ดถูกมาตาเกินบ้างแล้วสู้ๆนะเกินโอเคอ่ะพี่เป็นคนหนึ่งสองสามผีสิงอยู่ในกล้วยอ่ะผีตานี่โอเคผีที่เหมือนซอมบี้แต่มีผ้าคลุมอยู่แต่มีแต่หัวใจอ่ะอ๋อผีกระสืออือผีที่มือและผีปอดอือผีเป็นพระแต่คนละผีไม่ผีกันอือแล้วก็เป็นซอมบี้ที่มีผ้าพันอยู่อ๋อมัมมี่อือผลการแข่งขันก็ได้ออกมาแล้วนะคะแอมแบร์ใช้เวลาแองเกิลใช้เวลาไปใช้ไป41วินาทีแสดงว่าวันนี้ผู้ที่โดนแต่งหน้าก็คือแองเกิลเองมาเรามาลงมือกันเลยกด Subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์และสามารถติดตามผมได้ที่ Facebook แอมแบสศิลภพและ IG แอมแบส2010ขอบคุณครับ